ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่วง What's in the bag นะฮะก็ได้รับเกียรติจากพี่ PD ของผมนะฮะตั้งแต่สมัยที่ออฟนู่นเลยพี่ PD พี่ PD C2P Golf นั่นเองครับหลายคนที่ติดตามพอดแคสต์แกน่าจะได้เห็นหน้าเห็นตาแกแล้วก็ PD นะครับ C2P Golf หรือว่า Coming to a Pro นะครับใครที่ฟังแต่เสียงนะครับน่าจะเพิ่งเห็นหน้าตาครั้งแรกใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าหน้าอุปกรณ์ของพี่เขาที่ใช้มีอะไรบ้างแต่จากที่จำกันได้ก็ไม่น่าจะต่างจากสมัยนู้นมากไม่ได้เปลี่ยนเลยฮะมีเปลี่ยนแค่ไดเวอร์อย่างเดียวเลยกับคัตเตอร์มีคัตเตอร์เปลี่ยนคัตเตอร์เปลี่ยนใช่แต่คัตเตอร์ต้องเปลี่ยนกริปด้วยนะพี่นะโชว์เลยไหมอย่าเลยอย่าพึ่งโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะให้พี่พีดีเขาแนะนำแล้วกันนะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะให้พี่ PD เขาโชว์ด้วยเพราะว่าเขาเป็นนักกอล์ฟสายนิ่มที่ผมเรียกว่าเขาเป็นลุคโดนัลด์ได้เลยนะฮะมาสายเชียโก้เลยครับผู้ดีจัดนะฮะ แต่ว่าไอ้นี่ก็เทนเนสซีอย่างเดียวโอเคครับเดี๋ยวเป็นไงเราไปดูกันโอเคได้เดี๋ยวพี่ขอแนะนำวันนี้เอามา2ก้านนะครับเหตุผลก็คือยังไม่สามารถดึงก้านหัวไม้เก่าออกจากถุงได้คิดถึงมันอยู่ใช้มานานนะฮะแนะนำอันนี้ก่อนละกันที่ใช้นะฮะก็เป็นคอปบ้านะครับเป็นไบโอเซลหน้าก็จะเป็นแบบ E9 นะครับก็จะเป็นสีส้มสวยงามนะครับรุ่นนี้ใช้มานานมากแล้วก้านนี้จะเป็นก้าน X นะครับของเมทริกหนักมากตอนนี้ตีแทบไม่ค่อยได้ละเป็นที่มาเหมือนกันที่ต้องได้ตัวใหม่มานะฮะเดี๋ยวแนะนำตัวใหม่เลยแล้วกันตัวนี้เป็นซิม Max นะครับที่ใช้อยู่เพิ่งใช้ออกรอบไปได้รอบเดียวเองนะครับตัวนี้องศาก็อยู่ที่9มีแนวโน้มว่าจะปล่อยต่อไหมแนวโน้มน่าจะอีกนานฮะถ้าดูจากตัวนี้เนี่ย 5-6 ปีมาแล้วเปลี่ยนทีนึงมาเป็นตัวนี้เลยนะฮะก็เป็นน้องใหม่นะครับตัวนี้เป็นก้านฟูจิคุระ 5S สีแดงสดใสนะครับก็ตีง่ายดีสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีแรงนะฮะตีสบายๆขนาดนั้นเลยไม่ค่อยมีแรงจริงๆก็ถ้าตีเบาๆก็เท่าไหร่อ่ะสัก28 29ไม่อยากเล่นด้วยท่านผู้ชมไม่อยากเล่นด้วยแล้วเนี่ย208หลา209หลานะฮะ280 290มั้งโอเคต่อมาเป็นแฟร์เวย์พี่พีดีก็ยังใช้เหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมเลยเป็นคอปบ้านะครับจะเน้นอะไรที่มันแบบมีสีส้มๆหน่อยนะฮะตัวนี้จะเป็นคอปบ้าแอมนะครับเป็นถ้าตัวนี้เท่าไหร่ว่ากี่องศาน่าจะ15องศาตัวเนี้ยไม่3หรอใช่15 15ตีซะ15ไว้ก่อนใช่แล้วก็ก้านก็เป็น50กรัมก้านอาร์เรกูล่าตัวนี้จะเป็นแบบดีดๆหน่อยอ่ะตีแบบเบาๆแต่ว่าพอได้ระยะเอาไว้เน้นแบบตีสบายๆครับของไม้3ส่วนไฮบริดนะฮะก็จะเป็นอันนี้ผิดคอนเซปต์เพราะเป็นสีเหลืองมันไม่มีไง อีกอย่างมันลดราคาด้วยลดราคาด้วยใช่ก็เลยซื้อมาอันนี้เป็น19องศานะครับคอปบ้าแบฟเลอร์น่าจะเป็นรุ่นเก่ากว่าตัวนี้มั้งไม่แน่ใจไล่กันอันนี้เป็นก้านตัวนี้ก้าน S นะครับ65กรัมดูไม่ค่อยไม่ถือว่ารีเลทกันมั้ยได้ไหมได้50อันนี้ 5S ตัวนี้50ตัวนี้65ก็น่าจะได้อยู่นะได้เป็นมิดคิดมันดันไม้มันขึ้นอยู่กับเราชอบขึ้นอยู่กับเวเราชอบก็จะมีตรงนี้เวเราชอบกับเวงบประมาณเราพอไหนแล้วก็นะต่อไปก็เป็นชุดเหล็กนะครับเป็นชุดเหล็กก็เป็นคอปบ้าเหมือนกันจะเป็นตระกูลคอปบ้าหมดเลยนะครับอันนี้เป็นคอปบ้าคอปบ้าแอมฟอร์สนะครับตัวนี้ก็น่าจะใช้มาหลายปีแล้วเหมือนกันตั้งแต่เจอเปย์แรกๆใช่ไหมใช่ตั้งแต่เจอสมัยนู้นเลยนะครับครับก้านก็เป็น NSPO นะครับ NSPO 950เป็นก้าน S นะครับไม่มีการโมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรยกเว้นเปลี่ยนแค่กริปอย่างเดียวจากใจนะเปลี่ยนเถอะ เดี๋ยวลองงบประมาณใหม่ออกมากนะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนมาดูชุดเวทกันบ้าง ระบบเวทเนี่ยผมจะใช้เป็นเนื่องจากไอ้ตัวเนี้ยพิชชิ่งเนี่ยมัน45องศา นะฮะผมก็เลยต้องการจะเพิ่มให้มันแบบละเอียดนิดนึงก็เลยไปซื้อตัว48องศามานะครับเป็น Titleist Bogey Design
นี้โอ้โหนานมากแล้ว HM4 ตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วมั้ง8แล้วใช่ไหม8แล้วครับ4ปีแล้วครับพี่นะฮะแล้วก็จริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็น48 52 56นะครับแต่ว่าตัว52เนี่ยหายเอ้าน่าจะหายที่สนามไดนี่แหละแต่หาไม่เจอนะครับใครที่เจอเอามาคืนผมได้อันนั้นน่าจะเป็น SM SM อะไรสักอย่างสีทองเหลือง52ไอแคลนน่ะหรออ๋อไอตัวไอแคลนสีนั่นใช่ไหมสีแบบสีแบบสีทองเหลืองๆอืมออกทองเหลืองหน่อยนิดนึงนะครับก็จะข้ามมานี่เลยเป็น56นะครับก็ใช้ทุกอย่างเลยระเบิดทรายชิปข้างกินและ010หลาไปเรื่อยๆจนถึงสัก80 90ก็คือตัวนี้หมดเลยเพราะว่า52ไม่มีละก็ใช้ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเทเลเมดนะครับเป็นรุ่นอะไรวะเนี่ยM Grind MG เป็น Mil Grind ธรรมดา Mil Grind นะครับตัวนี้เป็นBounce ก็12นะครับ Bounce ค่อนข้างเยอะหน่อยก็จะมีตัวนี้ส่วนตัวที่ใช้ทำแต้มนะฮะก็เป็น Putter Putter เปลี่ยนกริปด้วยนะครับอันนี้มันเป็นดีไซน์ของมันนะดีไซน์เหรอดีไซน์หนังกลับขนาดนี้เลยฮะตัวนี้จะช่วยให้ฟีลลิ่งในการจับเราดีขึ้นนะฮะโอ้โหเป็นเคาน์เตอร์บาลานซ์ด้วยนะตัวนี้รู้สึกตัวนี้เนี่ยจะไม่ใช่เฟซบาลานซ์จะมีแบบมีโทดาวนิดนึงน่าจะสักโทดาวประมาณแบบ35ประมาณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ 1/4 อ่ะมันจะมี 1/4 2/4 3/4 อันนั้นมาค่าออฟเซตเปล่าไม่ค่าไอ้ค่านี้แหละค่านี้เหรอใช่อันนี้2/4ก็ประมาณสัก1นะพี่ว่าน่าจะเป็น 1/4 ก็ประมาณอยู่ประมาณ25องศาใช่ครับนิดเดียวจะไม่ถึงกับขั้นที่เป็นแบบอย่างงี้ตัวนี้ก็เป็น Odyssey O-Works นะครับซึ่งตัวเก่าเนี่ยตั้งแต่สมัยเจอเตยแรกๆจะเป็นทรงนี้เหมือนกันเป็น Odyssey รุ่นที่ลูกโดนัลใช้ลูกโดนัลใช้แล้วก็เลยจำเป็นต้องขอให้มันเป็นทรงเดียวกันเพราะรุ่นนั้นมันหมดไปละ Sabertooth ทรงนั้นน่าจะใช่นะครับนี่ก็ใช้มาพักหนึ่งแล้วเหมือนกันรู้สึกว่าใครไปใช้วะที่ชอบตอนเนี้ย Sander Shafflerซันเดอร์ชัฟเล่ใช้สีเดียวกันเลยนะครับก็มีชาอุปกรณ์ที่ใช้ออกลบก็มีประมาณนี้นะครับอย่างอื่นมีอะไรบ้างอะไรเมนสติ๊กนะฮะทุกคนเขามี2นะหายอีกอันนึงคือหายไม่รู้ว่าหายไปตรงไหนนะไม่ต้องแปลกใจถ้าไหนดูไม่ครบแสดงว่าโดนติ๊บมาดูอย่างอื่นไหมดูอย่างอื่นเออมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นไม่ได้แกะออกเลยนะครับไปออกรอบที่ไหนมาบ้างก็จะใส่ไว้นะฮะไม่มีอะไรมีแท็กเยอะพอสมควรนะฮะที่อยากโชว์หน่อยคืนนี้ Red Mountain นะครับเคยไปเล่นมานั่นเนี่ย โชว์อีกว่าไปเล่น Red Mountain สนามสวยมากนะฮะใครยังไม่เคยไปได้ราคาเท่าไหร่ครับราคาเหรอช่วงนี้ถ้าโปรโมชั่นช่วงโควิดน่าสัก 2,000 กว่าบาทราคาน้ำมันที่ไปครับค่าน้ำมันก็ไปกลับว่าเป็นหมื่นเหมือนกันเออจริงๆแพงเหมือนกันนะเนี่ยนี่ก็จะมีกล้องนะครับ Bushnell ตัวหนึ่งไม่ใช่ Bushnell อันนี้เป็น Golf Buddy อ่ะอ๋อ Golf Buddy อ่ะ Golf Buddy ว่าจะใช้วันนี้แต่ว่าถ่านหมดละไม่ได้ใช้นานตึงๆๆโป๊ะแล้วก็มีนี้ฮะเปิดมานี่เพิ่งเจอเลยอันนี้ก็เป็นสายสินนะฮะต้องทำการคล้องก่อนแล้วลงน้ำมนต์อันนี้จะทำให้เราเล่นดีมากขึ้น ไม่ใช่นะอันนี้เป็น Putting Alignment ใช่มั้ยถูกต้องครับก็มีพวกดินสอไม้อะไรเงี้ยแล้วก็พันแล้วก็ใช้ในการซ้อมจะติดไว้ตลอดนะครับแต่ไม่ค่อยได้ใช้ละช่วงนี้ซ้อมน้อยนะครับมีอะไรอีกซันสกรีนอันนี้ต้องโชว์ไหมต้องใช้นะแล้วแต่ถ้าบางคนก็ใช้บางคนก็ไม่ใช้ซันสกรีนผมใช้นี่ครับมิซูมิมาตลอดเลยตั้งแต่เล่นกอล์ฟมาก็เป็น SPF 50บวก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  PA นะครับบวกแวดบวกสวิตช์ชาร์จก็จะมีตรงนี้ก็จะมีประมาณนี้อันนี้เป็นมาร์กเกอร์เอาไว้มาร์กบอลเอาไว้มาร์กบอลก็สีส้มเหมือนกันสีส้มแต่ว่าถ้าไปออกรอบปกติก็ไม่ค่อยได้มาร์กอ่ะต้องแบบงานแข่งอะไรเงี้ยถึงจะมาร์กนี่อะไรยิบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้ของนำโชคอ่ะที่ควรจะต้องมีติดกันมาอ๋อไอ้ลัคกี้ชามลัคกี้ชามนะฮะอันนี้เป็นหมีน่ารักไหมถือไว้ก่อนนะคืออะไร
อันนี้คือแฟนให้มานะครับให้ติดไว้เวลาเราไปเล่นกอล์ฟจะได้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนที่2ใช่นะฮะตอนนี้ไปนานมากแล้วไปเล่นต่างประเทศไปอะไรก็จะอยู่ในถุงตลอดนะครับเปลี่ยนต้องมีตัวนี้ไปด้วยตลอดส่งรูปรัฐมนตรีกระทรวงการคลังมาให้ผมด้วยนะครับจะได้จัดใส่ไว้ก็จะมีอย่างนี้นะครับมีอะไรกันอันนี้เวนช์ของไดเวอร์มีหลายช่องหน่อยกระเป๋านี่เป็นของแนะนำกระเป๋านี่เป็นของซื้อมาจาก Decathlon นะครับรุ่น Innisfit ก็ใช้ดีนะมีที่แบบเนี่ยเอาไว้ใส่พวกของเย็นๆน่ะใครที่แบบเน้นเบียร์เยอะก็ได้เดี๋ยวพรบไม่ได้พรบช่วงนี้พรบงั้นตัดออกให้ด้วยนะมีอะไรพูดใหม่นู่นใหม่เน้นเกตเตอร์เลดเยอะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมีแต่ถุงมือนะครับถุงมือก็เป็น PG นะครับ Harry Gear นะครับถุงมือของ Harry Gear PG อันนี้เป็นของแบรนด์ไทยใช่ไหมของคนไทยปะแต่หนังนุ่มมากนะครับเหมือนแบบของ Titleist เลยมีอะไรอันนี้จะเป็นเอกสารอะไรเยอะๆไปหมดเลยนะฮะโอ้เขามียาร์ดเด็ดบุ๊กครับท่านผู้ชมเนี่ยฮะดูแบบดูโปรไหมดูโปรโคตรโอ้อันนี้มันแบบไม่ได้ใช้นานมากแล้วนะแต่แบบบ่งบอกได้ถึงความบ้ากอล์ฟนะว่ามีอะไรบ้างแรกๆอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมเนี่ยฮะจะมีเช็คลิสต์นะครับว่าก่อนไปออกรอบเนี่ยเราตีเหล็กได้เท่าไหร่อะไรยังไงหมายถึงว่าต้องเตรียมอะไรบ้างนะฮะมีอยู่ประมาณ16รายการเพราะก่อนจะไปออกรอบมันต้องเตรียมหลายอย่างนะก็จดไปแล้วช่วงแรกๆหลังๆก็ไม่ละหลังๆก็เป็นสเต็ปแล้วหลังๆเป็นสเต็ปคือทุกอย่างก็โยนใส่ถุงแล้วก็ขึ้นรถโยนใส่ถุงไว้อันนี้โอ้เขียนไว้ตั้งแต่ปี2015นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเอาไว้ใช้เรคคอร์ดว่าสวิงทิปของเรามีอะไรบ้างโอ้โหนี่จดไว้ก็มีระดับนึงเหมือนกันนะครับสุดยอดเลยครับอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันตัวนี้เป็นสกอร์การ์ดสนามที่เมืองบาซ่าฟินแลนด์เป็นการไปออกรอบที่ยุโรปครั้งแรกไม่รู้จะมีครั้งที่2หรือเปล่านะมีดิต้องมีดิต้องมีติดไว้นะฮะแล้วไปออกรอบที่วาซ่านี่คือขึ้นรถกอล์ฟแล้วก็ลุยเองเหมือนกันไม่ได้ขึ้นรถกอล์ฟก็เดินแบกเองแต่ว่าต้องแบกเองต้องเข็นเองก็มีรถให้ไปหาเพื่อนเอาข้างหน้าก็โชคดีมีเพื่อนที่ฟินแลนด์2คนไม่รู้จักกันก็เล่นด้วยกันไปแคดดี้ไม่มีนะครับตามระเบียบต่างประเทศนะฮะไม่มีแคดดี้ยกเว้นโซนเอเชียบ้านเราที่มีแคดดี้อากาศหนาวมากนะครับมีอะไรอีกอันนี้จะเป็นเหมือนกันนะฮะอันนี้ใช้จดว่าแพนนิ่งเกมของเราคืออะไรบ้างตอนที่เราจะเล่นในแต่ละหลุมเนี่ยคือจะมีสนามที่เป็นแบบสนามที่เราเล่นประจำครับก็จะทำเป็นยัดเด็ดไปเลยว่าหลุมพา4หลุม5พา4เนี่ยเราควรจะต้องเล็งยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยมันจะมีทริคของแต่ละหลุมที่เราไปเล่นแล้วเราเจอมาแล้วมันทำได้ดีผมก็จะจดไว้นะก็จะมีเวของมันไปว่างั้นเถอะใช่ครับมีประมาณนี้นักกอล์ฟวิศวะจริงๆครับท่านผู้ชมรายละเอียดเยอะนิดนึงสายวิศวะจริงๆแต่สกอร์ก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะ มีอะไรอีกน่าจะหมดแล้วครับไม่มีอะไรละนี่ก็เป็นเลนโคเวอร์เลนโคเวอร์ใส่ช่องตู้เย็นนะครับใช่ครับมันให้มันเย็นช่องตู้เย็นมันใหญ่มากก็ใส่เลนโคเวอร์ไปแทนครบถ้วนนะฮะสำหรับWhat's in the bag วันนี้แล้วก็มีล่มอันนี้ก็ล่มอะไรสักอย่างนึงครับไม่ต้องไปรู้แบรนด์ก็ได้พี่โฆษณาประมาณนี้ครับผม